ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนนะคะแล้วก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ค่ะนะคะก็เป็นอีกช่องทางนึงตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกๆวันรวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้นะคะธรรมวารีสีแช่มธรรมวารีสิทธาคตอุบาสิกาธรรมวารีสิทธาคตพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงแม่ชีสังวาลแม่ชีบุญหลายๆท่านแล้วก็แม่สุนันท์สีแช่มนะคะก็เป็นเฟซของแม่แท็กไปด้วยแม่จะได้ฟังแล้วก็รวมไปถึงเมื่อฟังย้อนหลังเนี่ยต้องขอบพระคุณพี่เยานะคะที่วางลิงก์ให้ทุกวันสำหรับท่านที่ต้องการจะติดตามรับฟังย้อนหลังหรือติดตามช่อง YouTube ของพี่ยาวได้นะพิมพ์คำว่าธรรมวารีสีแช่มแล้วก็ดูไปที่ช่องของพี่ยาวเพราะว่าพี่ยาวเนี่ยก็จะถ้าวันไหนมีบรรยายทุกวันเนี่ยพี่ยาวก็จะโหลดเทปตรงนี้เอาไปไว้ที่ช่องของพี่ยาวก็จะทำให้ติดตามรับฟังย้อนหลังได้อีกตลอดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่องของFacebook ตรงนี้เนี่ยบางทีข่าวโพสต์ต่างๆเนี่ยมันมาไกลๆแล้วมันย้อนหลังไม่เจอก็ไปดูที่YouTube ของพี่เยานะคะเยาวลักษณ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษวันนี้รายการธรรมวารีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเผือบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะบรรยากาศวันนี้ครึ้มๆเหมือนจะฝนตกเหมือนจะอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะวันนี้ตามหาไลท์เจอ คุณต้อมอรุโนไทยนะคะเห็นบอกว่าปกติตามหาไม่ค่อยเจอบางทีก็ไปอยู่ที่ลิงก์ของคนอื่นไม่ติดหน้าเฟซตัวเองนะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะท่านญาติธรรมที่เรามาเจอกันที่นี่บรรยากาศของวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ก็คึ้มๆอากาศอบอ้าวค่ะไม่เย็นนะเห็นชุ่มเห็นเขียวๆแบบนี้เนี่ยอากาศอบอ้าวหรือว่าตัวเองเพิ่งออกจากเตามาก็ไม่ทราบเพราะว่าก่อนที่จะมาจัดรายการเนี่ยประมาณ5นาทีหรือ10นาทีเพิ่งจะทำแกงส้มเสร็จก็แกงส้มปลาดอลลี่ผักรวมน้องสมณเณรก็ถามบอกว่าครูครับปลาดอลลี่นี่มันอร่อยเหรอครับทำไมครูถึงเลือกปลาดอลลี่เลยบอกมันก็ไม่ใช่อร่อยหรอกเพราะครูก็ไม่เคยกินมันเพราะครูกินมังสวิรัติมา24ปีแล้วแต่ที่เลือกมันเพราะว่ามันไม่ต้องทำมันเป็นปลาแช่แข็งมันหั่นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันเซฟเวลาครูได้เยอะเลยนะก็เลยเอาปลาดอลลี่เนี่ยแหละใส่แกงส้มนะคะก็ทำกับข้าวตอนเช้าคิดว่าความจริงในพรรษาเนี่ยว่าจะหยุดทำกับข้าวแล้วก็จะเอาเวลาเนี่ยไปเรียนแล้วก็ไปสอนกรรมฐานให้เต็มที่แล้วไหนจะต้องดูแลโยคีในส่วนของเรื่องของใช้แม้กระทั่งในส่วนของพระคุณเจ้าเรื่องของน้ำปานะเรื่องของใช้ของกินต่างๆที่ขาดในวัดนะคะอะไรที่ในวัดขาดเนี่ยธรรมวารีมีหน้าที่ที่จะมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันขาดแล้วเราเนี่ยได้มาเติมเต็มเนี่ยมันเราขาดอะไรแล้วเราได้สิ่งนั้นเนี่ยเรารู้สึกดีไหมคะเรารู้สึกดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุญทั้งหมดที่ได้ก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เนี่ยได้บุญร่วมกันขอให้ท่านไปที่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่ขออย่าให้ได้มีอุปสรรคขออย่าให้ได้ขาดขอให้ได้เหลือนะคะทุกท่านได้บุญนี้ร่วมกันตัวเองพยายามที่จะเติมเต็มพอเติมเต็มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนท่านญาติธรรมค่ะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนก็คือว่าพอเราทำให้กับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทำให้กับญาติธรรมทำให้กับโยคีเนี่ยมันสะท้อนกลับไปถึงพ่อแม่สะท้อนกลับไปถึงครอบครัวว่าถ้าเรามาทำดีที่อื่น
แล้วเรายังไม่สามารถที่จะให้ความสุขไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้กับครอบครัวได้ครอบครัวรู้สึกขาดมันก็รู้สึกว่าหน้าที่ที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์ค่ะท่านญาติธรรมคิดอย่างนี้เมื่อสมัยตอนที่ตัวเองเข้าวัดเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นความคิดนี้มันเกิดขึ้นมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยตัวเองก็มันมีคือจิตของคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมันอยู่ที่บริบทของการคบคนหรืออะไรต่างๆช่วงเด็กๆเนี่ยก็ชอบทำงานบ้านกลับมาบ้านนี่ก็คือต้องหุงข้าวถูบ้านล้างจานทำทุกอย่างอะค่ะก็คือกลับมาถึงปุ๊บก็จะมีหน้าที่ของเจ้าของแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยโตขึ้นมาเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็หยุดทำทุกอย่างกลับมาเนี่ยก็จะเหนื่อยเป็นนักกีฬาเป็นอะไรก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรก็จะนอนถึงเวลากลับมาถึงบ้านทุ่มสองทุ่มเนี่ยพอทำการบ้านเสร็จอะไรเสร็จก็นอนแล้วไม่ไหวงานบ้านก็เลยไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่ก็ห่างงานบ้านนะคะตอนนั้นห่างงานบ้านแล้วทีนี้พอเราเริ่มเป็นวัยรุ่นโตเป็นผู้ใหญ่ในระดับนึง20เราเริ่มรู้สึกว่าเราห่างออกจากครอบครัวระดับนึงเลยนะคะตอนช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ในบ้านน่ะแหละค่ะไปไม่ได้ไปไหนไกลแล้วค่ะอยู่ในบ้านแต่ว่าความรับผิดชอบที่เราเคยผูกพันกับบ้านเนี่ยมันกลายเป็นเราไปผูกพันกับเพื่อนเพื่อนทำอะไรเราไปสนใจเพื่อนมากกว่าที่เราจะสนใจอะไรที่อยู่ในครอบครัวเราไปสนใจเพื่อนไปสนให้ความสำคัญกับเพื่อนทีนี้พอเราไปอยู่วัดเราเป็นคนที่ต้องการการยอมรับในสังคมตอนนั้นต้องการการยอมรับวัยรุ่นเป็นปกติอะค่ะวัยรุ่นต้องการการยอมรับต้องการความรักต้องการความสนใจที่บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเรียกร้องความสนใจเนี่ยตัวเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันแต่ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมารู้ทีหลังนะคะดูจากประเมินของตัวเองไปอยู่วัดเนี่ยโอ้โหแบบว่าแม่ชีหรือคนแก่ใช้อะไรเนี่ยทำแบบทำเยอะมากค่ะทำจนไม่มีวันพักอ่ะจนเหนื่อยจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนเป็นคนขาวนะคะเป็นคนขาวแล้วก็บอบบางอ่ะพอไปอยู่วัดนี่กลายเป็นบึกบึนไปเลยขุดดินแบกดินยกกระป๋องทำทุกอย่างมือไม้แตกหมดอ่ะทำเยอะทำสวนทำอะไรทุกอย่างตัวดำจนแม่บ่นอ่ะตัวดำจนกลับไปถึงบ้านเนี่ยแม่บอกไปวัดยังไงเนี่ยคนอื่นเขากลับมามีสง่าราศีสวยงามผ่องใสไอ้นี่กลับมาตัวดำเป็นเด็กก่อสร้างเลยอะไรเงี้ยแม่ก็จะบ่นว่าเห็นลูกขี้เหร่ขึ้นไม่ค่อยพอใจในความขี้เหร่ของลูกเราก็สนุกของเราแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ตรงนั้นก็คือว่าพอเราทำเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ทำที่บ้านแบบนี้อ่ะทำไมเราไปที่อื่นเนี่ยเราถึงทำถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรจากการทำตรงนี้เอ้ยเราต้องการการยอมรับจากคนเรายอมทำอ้าวแล้วพ่อแม่เราอะถ้าเรายังทำให้พ่อแม่เราดีไม่ได้เนี่ยเราจะไปทำให้คนอื่นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปทำให้พ่อแม่เราดีกว่ามันอายตัวเองอะคือมันไม่ต้องให้ใครมาว่าเราหรอกแต่ความรู้สึกละอายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเข้ามาในหัวใจลึกๆหมอนเนี่ยวัดเนี่ยวัดเป็นวัดใหญ่คนมาทีกันเป็นหลายๆร้อยซักปอกหมอนพึงหมอนพรมที่มันปูพื้นอยู่เนี่ยปูนั่งอาสนะเนี่ยมันมีแต่ฝุ่นตัวเองก็เอาพรมเนี่ยไปทุบปัดฝุ่นให้กับคนที่เขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้นั่งแล้วไม่มีฝุ่นจนตัวเนี่ยเป็นเม็ดทั้งตัวเลยนะคะทำความสะอาดเบาะที่นั่งอาสนะของเขาทำความสะอาดหมอนปัดฝุ่นซักอะไรพวกเนี้ยมันมีแต่ฝุ่นนะคะจนตัวเองเป็นคนแพ้ฝุ่นด้วยแพ้ฝุ่นแล้วทางผิวหนังด้วยนะคะไม่ได้แพ้เฉพาะทางลมหายใจตัวก็จะขึ้นเม็ดถ้าเกิดเจอฝุ่นเจออะไรเนี่ยก็จะขึ้นเม็ดเต็มไปหมดเลยหน้าเนี่ยไม่มีที่ว่างเลยแต่ว่าก็ยังทำแต่ทำไมกับที่บ้านของเราเนี่ยทำไมเราถึงไม่ทำทีนี้กลับไปค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลยอะไรไม่ต้องให้พ่อแม่หรือมาใช้เราอะเรามองตรงไหนว่ามันควรทำเราคิดของเราเองเลยแล้วเราทำเราคิดของเราเองเลยแล้วเราก็ทำตรงเนี้ยจนมันรู้สึกว่าถึงเราจะไปทำข้างนอกเราก็ไม่อายที่
เราไปทำให้คนอื่นดีแค่ไหนความสำคัญของพ่อแม่เราเนี่ยมันก็ต้องมาอันดับหนึ่งถามว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าต้องแยกแยะออกจากกันระหว่างการสร้างบารมีกับคนที่อยู่ข้างนอกที่เราต้องการจะสร้างบารมีด้วยเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับผู้มีพระคุณการวางใจต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันสำคัญเราเกิดมาบนโลกใบนี้เรามีหน้าที่ทันทีในการเจอคนท่านจะทำเชื่อหรือเปล่าคะแล้วเราก็มีบุญได้ทุกครั้งที่เราลืมตาขึ้นมาบุญไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินมาเพื่อที่จะทำอย่างเดียวแต่บุญเนี่ยสามารถได้อยู่ตลอดเวลาเราเจอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ให้กำเนิดเราก็คือพ่อกับแม่เรามีหน้าที่เนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเราเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเราแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลพ่อแม่หลายคนมีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าจำเรื่องที่ตัวเองพูดเรื่องนี้ได้แล้วตัวเองก็สะเทือนใจเลยเหมือนกันคือบางคนเนี่ยพอพ่อแม่ของเราเนี่ยแก่แล้วเรายังลืมว่าเราเป็นลูกแล้วเรายังคอยรับความรักจากพ่อแม่อยู่พอพ่อแม่รักน้องรักพี่หรือไปพูดดีกับน้องไปพูดดีกับพี่หรือไปดีกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแม่เนี่ยรักไม่เท่าลูกไปเท่ากันแม่อย่างงู้นแม่อย่างงี้เรากลับไปคิดอย่างนั้นซึ่งเรากลับเรียกร้องพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมเรียกร้องความรักจากพ่อแม่บางทีเรา40 50 60แล้วพ่อแม่ก็แก่จนท่านไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงละเราก็ยังไปตั้งแง่ว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันอะไรแบบเนี้ยมันพลิกสถานการณ์แล้วในหน้าที่นะพอถึงจุดนึงที่เราเติบโตเราช่วยเหลือตัวเองได้พ่อแม่เขาแก่ชราลงไปเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันพลิกสถานการณ์แล้วคนที่จะต้องมอบความรักเนี่ยมันคือเราต้องเข้มแข็งขึ้นมาเหมือนกับที่พ่อแม่เข้มแข็งแล้วให้เราพึ่งมันต้องสลับกันการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือทำยังไงให้ท่านรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งได้ท่านอุ่นใจอ่ะความอุ่นใจของพ่อแม่ที่ได้จากเราน่ะคือบุญของเราไม่ใช่ว่าเราเอาข้าวเอาน้ำไปให้แล้วมันก็คือจบแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะคะท่านได้ดีทำความอุ่นใจที่ท่านได้รับความรักจากเราอ่ะทำยังไงให้ความรักของเราเนี่ยให้ท่านรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับตอนที่เราเด็กๆแล้วท่านให้ความรักกับเราแล้วเรารู้สึกอบอุ่นเราจะถูกใครรังแกมาเราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดถึงแม่เราทุกอะไรมาก็แล้วแต่เราจะคิดถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่เป็นที่พึ่งสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางที่จะทำร้ายเราทีนี้เนี่ยคนแก่เขาเหนื่อยมาเยอะเขาทำงานมาเยอะเขาต่อสู้เพื่อเราอีกต่างหากมาเยอะเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยนะคะเกิดมาก็กินนอนนอนนั่งนั่งอยู่ขวบสองขวบนี่ทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเขาเลยเขาดูแลเราเป็นอย่างดีอะแต่ปรากฏว่าเขาดูแลเราเป็นอย่างดีมาตลอดชีวิตอะแต่เรากลับคืนในสิ่งที่เขาให้เราเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยความรักที่มันจริงใจนะที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยเราจะทำยังไงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงไปเนี่ยคือหน้าที่ของลูกเนี่ยเมื่อพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยควรที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคนที่เมื่อไม่มีท่านแล้วแต่ถ้าท่านยังอยู่ล่ะใครที่พ่อแม่ยังอยู่เราจะทำยังไงให้พ่อแม่รู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งสุดท้ายเราเป็นจุดที่ทำให้ท่านรู้สึกอุ่นใจเราทำให้ท่านอบอุ่นได้ตลอดเวลาเมื่ออยู่กับเราหรือเมื่อนึกถึงเราตรงนี้แหละมันเป็นบุญที่หัวใจของคนแก่เขาจะไม่รู้สึกอ้างว้างเมื่อเขาเหมือนกับหมด
หมดความสามารถเพราะคนเนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกน้อยใจว่าตัวเองหาเงินไม่ได้เหมือนเดิมว่าตัวเองอันนั้นไม่ได้เหมือนเดิมทำยังไงให้พ่อแม่เรารู้สึกว่าเขาได้บำเหน็จบำนาญจากความดีที่เขาทำอ่ะเขาเลี้ยงดูเรามาแล้วทำยังไงให้เขารู้สึกว่าความดีที่เขาทำมาให้กับเราตลอดเนี่ยเราไม่ลืมแล้วเราสามารถที่จะทดแทนคืนให้เขาได้เต็มกำลังของเราไม่ได้แปลว่าไปดูลูกคนอื่นเขาทำดีขนาดนี้เราทำไม่ได้เราก็เลยรู้สึกน้อยใจไม่ใช่นะคะให้มันสุดกำลังของเราแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคนเราพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันบางทีพ่อแม่เราก็ไม่พอใจในสิ่งที่เราให้อยากจะได้มากกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเราต้องยืนอยู่ในจุดของเราแล้วเราก็ต้องทำใจเป็นว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะต้องการมากกว่านั้นแต่เราเนี่ยมันคือถวายชีวิตแล้วล่ะเต็มกำลังแล้วล่ะเท่านี้แหละแล้วเราก็จะได้อานิสงส์ของการเป็นผู้มีความกตัญญูบุคคลที่หาได้ยากในโลกก็คือผู้ที่มีพระคุณนะคะก็คือผู้ที่มีคุณกับเรากับผู้ที่กตัญญูนะบุพการีนะบุพการีก็คือผู้ที่มีบุญคุณกับเราแล้วก็ผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตากตัญญูกตเวทิตาคือกตัญญูเนี่ยมันต้องนึกถึงความถึงบุญคุณของคนอื่นกตเวทิตาก็คือการตอบแทนบุญคุณหัวใจแบบเนี้ยมันเป็นหัวใจที่เป็นกุศลนะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องคือจะบอกว่าบุญเนี่ยมันต้องบอกว่าไม่ใช่เราทำอยู่อย่างเดียวอะแต่การทำความดีเนี่ยมันลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเราทำหน้าที่อะไรเราเจอพ่อแม่เราก็ทำหน้าที่ของลูกให้มันเต็มบริบูรณ์ใช้ความจริงใจของความเป็นลูกเนี่ยในการอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเราก็จะได้บุญเยอะละอย่างเช่นบางคนบอกอ้าวอาจารย์นามวลีก็มาอยู่วัดเหมือนกันนี่พ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านก็ได้ลองไปคุยกับพ่อแม่ของอาจารย์นามวลีดูหรือยังอะว่าหัวใจของท่านเป็นยังไงกับเรามันอยู่ที่แต่ละท่านทำยังไงให้ท่านรู้สึกถึงความอุ่นใจถึงความสบายใจถึงการดูแลของเราได้มันอยู่ที่เราทุกๆคนบางคนอยู่ใกล้ชิดแต่กลับไปเบียดเบียนอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมแต่กลับพูดให้ท่านเสียใจหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านไม่สบายใจตกลงว่าบุญมันอยู่ตรงไหนบุญมันอยู่ตรงหัวใจที่มันอิ่มของผู้มีพระคุณที่เราได้มอบให้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่จะถวายเช่นอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีพระคุณสำหรับตัวเองเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้ทำความดีตรงเนี้ยเราคงไม่มีโอกาสขนาดนี้คือท่านเปิดโอกาสท่านเห็นว่าเอาล่ะเรามีความสามารถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเปิดโอกาสให้แต่เราจะใช้ความสามารถของเราเนี่ยกับโอกาสเนี่ยยังไงให้มันเกิดประโยชน์ถ้าเราใช้โอกาสไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้ทั้งตัวเราแล้วก็ไม่ได้ทั้งผู้อื่นทีนี้พอเมื่อถึงมีโอกาสในการตอบแทนพระคุณเนี่ยเราก็จะใช้โอกาสอันนี้ในการตอบแทนพระคุณท่านเช่นการถวายของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็คือการบูชาอย่างสมมุติว่าตัวเองเมื่อก่อนเคยคิดนะคะว่าเอาละก็เลยไม่ได้ถวายอะไรท่านนะถ้าถวายก็ต้องถวายเหมือนกันหมดถ้าไม่ถวายก็ไม่ถวายเลยเพราะว่ามันจะลำเอียงทีนี้ก็เลยไม่ได้ถวายสักทีนึงเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันใหญ่หัวใจเนี่ยมันใหญ่แต่กระเป๋าเนี่ยมันเล็ก หัวใจมันใหญ่มากเลยแต่กระเป๋ามันเล็กนิดเดียวทีนี้ถ้าถวายของไม่ดีให้ท่านมันก็รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าถวายของดีพระ10รูป20รูปแต่ก่อนเนน20รูปเนน10รูปพระ10รูป20รูปเราก็ไม่มีกำลังที่จะซื้อขนาดนั้นเอาจริงๆเลยนะคะบางทีกำลังเราไม่มีอ่ะเราอยากจะถวายทุกวันเราอยากทำให้มันดีๆเนี่ยเอาละทีนี้ใจมันก็ค้างอยู่ว่าไม่ได้ถวายของท่านสักทีนึงที่มันปานีดเพราะว่าเรารอให้เรามีเยอะๆซะก่อน
พื่อที่จะซื้อทุกอย่างเหมือนกันกับพระเดี๋ยวพระเห็นพระจะไม่เข้าใจหาว่าเราเนี่ยลำเอียงเอาแต่เจ้าอาวาสอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อนึกย้อนไปถึงในสมัยพุทธกาลคนที่บูชาพระพุทธเจ้าเขาก็ยังมีการบูชาที่เป็นพิเศษอย่างเช่นการถวายผ้าไตรอย่างเงี้ยหรือถวายอะไรบางอย่างเนี่ยทำเพื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงย้อนกลับมาไม่ได้หาหลักฐานเพื่อที่จะมาสนับสนุนในการกระทำของเราตามกิเลสของเราแต่เราคิดว่าหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเปล่ามันมีหลักในการตัดสินพระธรรมวินัยอยู่หรือการทำบุญของเราเนี่ยว่าหลักเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นไปตามหลักหรือเปล่าใจของเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่าได้ตอบแทนคุณคือต้องบอกว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าสามเณรในวัดเนี่ยเราเคารพไหมในฐานะที่ท่านมีศีลมากกว่าเราเคารพแต่ความเป็นผู้มีพระคุณน่ะมันคือท่านเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นความพิเศษในการถวายผู้มีพระคุณเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องแยกออกจากกันหัวใจของเราที่ได้คิดแบบนี้มันเป็นกุศลอย่างเห็นคุณอ้อมคุณอ้อยดวงพรนะคะถามเข้ามาเมื่อวานให้พูดถึงเรื่องของสัจจกิริยานะสัจจกิริยาเนี่ยความจริงว่าจะไปพูดพรุ่งนี้แต่ขอเข้าเรื่องนิดนึงเกริ่นเอาไว้ก่อนสัจจก็คือความจริงคือสัจจคือคำพูดหรือความตั้งใจกิริยาคือการกระทำสัจจกิริยาเนี่ยคือการอธิษฐานหรือการอ้างถึงสัจจของเราที่เคยมีในอดีตตั้งสัจจกิริยาขึ้นมาแม้กระทั่งการพูดถึงสัจจะที่เราเคยรักษาไว้ได้เนี่ยจิตเนี่ยมันก็เกิดพลังบุญขึ้นมาพอจิตมันเกิดพลังบุญขึ้นมามีนางฟ้าในสมัยที่พระโมคคัลลานะเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ถามนางฟ้าเนี่ยเทพธิดาเนี่ยว่าทำบุญอะไรถึงได้มาอยู่บนสวรรค์ตั้งสัจจะก็ได้ขึ้นสวรรค์ทีนี้ถามว่าทำไมสัจจะจึงขึ้นสวรรค์พอเรามาดูคุณสมบัติของสัจจะเนี่ยจิตที่มันมีสัจจะเนี่ยมันคือจิตที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ใช่จิตธรรมดาคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือคนที่มีศีลรักษาศีล5บริสุทธิ์เนี่ยก็ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือบางทีศีล5ไม่บริสุทธิ์แต่จิตในขณะเกิดเป็นจุติจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพอเกิดมาแล้วเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มีข้อบกพร่องต่างๆมากมายในชีวิตไม่สมบูรณ์อ่ะไอ้ความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเนี่ยมันกำลังชี้บอกเราว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาดไว้บ้างอย่างเช่นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยในอดีตก็เคยผิดศีลข้อที่1คนที่เกิดมามีปัญหาเรื่องการเงินก็คือผิดศีลข้อที่2คนเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกก็จะผิดศีลข้อที่3พอเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกไม่แตกแยกเปล่าพอตัวเองเติบโตขึ้นมาตัวเองก็ครอบครัวแตกแยกอีกเนี่ยคือเคยผิดศีลข้อที่3เอาไว้ถูกนินทาถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายต่างๆก็คือผิดศีลข้อที่4หรือเกิดมาสติปัญญามันไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะมันไม่ดีอ่ะก็คือผิดศีลข้อที่5อันเนี้ยมันเป็นข้อบกพร่องของแต่ละคนที่เกิดมาจากมหากุศลก็จริงแต่พอเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีความบกพร่องที่ไม่เหมือนกันทีนี้คำว่าสัจจะเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติพิเศษออกไปอีกนอกเหนือจากความว่ามีศีล5หรือมีจิตเป็นมหากุศลเนี่ยไอ้คุณสมบัติพิเศษอันเนี้ยถามว่าถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตนะคะขออภัยนะคะถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นอสุรกายเนี่ยมันได้หรือเปล่าล่ะมันไม่ได้มันไม่เข้าพวกอ่ะจิตมันดีอ่ะมันมีสัจจะมันมีความมั่นคงต่อบุญมีความมั่นคงในศีลมีความมั่นคงต่อคำพูดมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะไอ้สัจจะที่มันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พลังจิตแบบเนี้ยมันส่งให้คนนั้นน่ะบุคคลคนนั้นเนี่ยกลายเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ได้กลายเป็นได้
เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกตัญญูเอามาเปรียบเทียบกับสัจจะจิตที่มีความกตัญญูเรามีความรักเคารพนะคะไม่ใช่รักแบบตัณหานี่พ่อฉันนี่แม่ฉันใครยุ่งไม่ได้ใครพูดถึงพ่อแม่ฉันโมโหโกรธเขาอะไรเงี้ยอันนี้คนละส่วนกันมันต้องเป็นจิตที่เคารพนอบน้อมเป็นกุศลไอ้ความรักพ่อแม่แบบตัณหาพวกฉันพวกเธอพวกเราแบบเนี้ยไม่ถือว่าเป็นความรักที่เป็นกุศลต้องแยกออกจากกันด้วยนะคะบางทีพ่อแม่ฉันแตะไม่ได้เราจะเคยเห็นคนหลายคนน่ะที่เป็นนักเลงอันธพาลต้องบอกอย่างนั้นตัวเองก็เคยเจอมาก่อนเฮ้ยต้องขออภัยนะขอลอกเรียนแบบนิดนึงเฮ้ยว่าพ่อแม่กูไม่ได้นะกูรักพ่อรักแม่กูใครด่าแม่นะโมโหเลยอัดปากเลือดอาบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองอ่ะเตะพ่อเตะแม่เหมือนคือพฤติกรรมตัวเองเนี่ยก็ไม่ดีนะแต่ปากเนี่ยพูดว่ารักพ่อรักแม่แต่พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงความรักรักแบบเนี้ยมันเป็นรักแบบพวกพ้องเรารู้สึกว่าเรารักอ่ะแต่มันรักไม่จริงมันรักแล้วมันทำลายกันมันไม่ได้ทำให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขอ่ะคนเนี่ยที่รักกันจริงเนี่ยเขาจะไม่มีทางทำร้ายกันมันจะรู้สึกว่าเออเหมือนกับเรารักพ่อรักแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราจะเสียใจพ่อแม่เราจะคิดยังไงหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการเก็บรายละเอียดของความรักที่มันมีต่อพ่อแม่หรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยถ้าเรารักเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะไปทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นความรักในพุทธศาสนาเนี่ยคือความเมตตาความเมตตาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจึงสามารถรักทุกคนได้จริงๆโดยที่ไม่คิดจะไปเบียดเบียนแต่บางทีเราเจอคนบางคนเนี่ยพูดว่ารักคนโน้นรักคนนี้รักได้ทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยเคยเจอนะคะแล้วก็พูดไม่ออกพฤติกรรมคือปากเนี่ยเป็นคนพูดดีพูดความรักรักคนทั้งโลกสามารถรักคนได้ทั้งโลกหรืออะไรก็แล้วแต่คนก็สาธุกันแต่พฤติกรรมคือพ่อแม่ตัวเองก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่กับคนที่ตัวเองเจอตัวเองก็พูดแต่ให้เขารักเราเนี่ยแหละไอเราไม่ได้รักเขาเลยนะเจอใครก็แล้วแต่ก็มุ่งแต่จะเอาความรักจากเขาแต่ไม่ได้มุ่งที่จะให้ความรักจากใครปัญหาก็คือคนแบบเนี้ยก็คือคนที่หลอกลวงคนอื่นนั่นเองนอกจากว่าไม่มีคุณสมบัติที่เป็นความจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติหลอกลวงคนอื่นด้วยแต่เจ้าของก็ไม่รู้ตัวคือกิเลสเนี่ยมันพาให้เราไม่รู้ตัวเราบอกว่าเรารักเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจความรักไงคะว่าไอ้ความรักเนี่ยมันคือความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำร้ายใครได้อย่างที่ได้บอกไปว่าบุญที่มีคุณค่าที่สุดเนี่ยแล้วเราทำได้ง่ายที่สุดก็คือหน้าที่ก็คือสัจจะความจริงสัจจะเนี่ยคือความจริงในขณะที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้อย่างที่เราพูดพ่อแม่ไปนะคะนี่พูดแค่พ่อแม่เองว่าเราเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามีพ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่เราเจอเราควรทำยังไงกับท่านท่านคือที่สร้างบุญของเราในรูปแบบของผู้มีพระคุณที่เราต้องตอบแทนเมื่อท่านเลี้ยงดูเราดูแลเราด้วยความรักทั้งที่เราไม่ได้ให้อะไรท่านเลยท่านก็รักเรามากมายเหลือเกินทำยังไงเมื่อท่านแก่ชราลงไปแล้วท่านขาดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเราจะทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านอุ่นใจเหมือนกับตอนที่เราอุ่นใจที่มีท่านในขณะที่เราเป็นเด็กนี่คือการตอบแทนบุญคุณที่เกิดขึ้นจากใจที่มันเป็นบุญจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจะได้บุญจริงๆมันต้องความรู้สึกแบบนั้นรูปแบบจะเป็นยังไงอีกเรื่องนึงแต่ว่าหัวใจของเราที่มีต่อท่านอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้พอเราโตขึ้นมาเรามีพี่ป้าน้าอาเมื่อเรามีพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่เราก็มีญาติพ่อแม่เรามีพี่มีน้องพ่อแม่เรามีพ่อแม่ของเขาก็คือปู่ย่าตายายของเรานั่นแหละไอ้หน้าที่ของเราเนี่ยที่ควรทำกับปู่ย่าตายายซึ่งเป็นบุคคลที่
ที่พ่อแม่เราเคารพเราจะทำยังไงกับท่านให้พ่อแม่เรารู้สึกว่าเมื่อท่านแก่ลงไปแล้วเราสามารถที่จะช่วยท่านดูแลพ่อแม่ของท่านได้ด้วยถ้าเกิดพ่อแม่ของท่านยังอยู่อันเนี้ยมันเป็นบุญคือถามว่าบุญที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยคือเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำทานทำอะไรเลยเพียงแค่เราสำนึกในหน้าที่ของเราที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเจอพี่ป้าน้าอาเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าหน้าที่หรือตัวเองคือใครในสัพปุริสธรรม7ประการคือคุณสมบัติของบัณฑิตเนี่ยหรือคุณสมบัติของคนดีเนี่ยอันดับแรกเนี่ยรู้เหตุรู้ผลนี่ก็คือตัวปัญญานั่นเองชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องนำด้วยเหตุผลซะก่อนรู้ว่าทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นยังไงและอันดับที่2คือต้องรู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยยืนอยู่จุดไหนของตรงนั้นเรามีหน้าที่อะไรสิทธิเสรีภาพในการที่เราจะทำได้เรามีสิทธิ์ขนาดไหนตรงนั้นเรามีเสรีภาพขนาดไหนตรงนั้นเรามีเสรีภาพเราก็ต้องดูว่าเสรีของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจะทำอะไรก็ได้อะฉันเกิดมาในยุคของประชาธิปไตยฉันจะทำยังไงกับเธอก็ได้ไม่ใช่เสรีภาพเนี่ยในการที่จะก้าวก่ายเบียดเบียนความรู้สึกของคนอื่นมันใช่หรือเปล่าที่เราใช้เสรีภาพของเราไปในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีพ่อมีแม่ก็มีพี่ป้าน้าอาทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นหลานที่รักที่มีความจริงใจกับคนในตระกูลทำยังไงเมื่อเราออกไปข้างนอกเราไปเรียนหนังสือเราเจอเพื่อนเราจะมอบความจริงใจให้กับเพื่อนของเราทีนี้มีคนบางคนบอกว่าอาจารย์เพื่อนมันเอาเปรียบเราอะถ้าเราไปยอมเขาเนี่ยมันก็คือเราโง่ไงเมื่อก่อนตัวเองก็คิดอย่างนั้นยอมก็โง่ดิรู้ทั้งรู้เนี่ยทำไมต้องยอมทีนี้ไอ้คำว่ารู้เนี่ยมันต้องรู้จริงๆรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดยังไงหรือมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเข้าใจจิตของเขาว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าจิตของเขามีกิเลสหรือจิตของเรามีกิเลสไอ้รู้แบบเนี้ยมันถึงจะเกิดความเข้าใจการที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนรู้มากเขาทำร้ายเราแต่สติของเราเนี่ยรู้เท่าทันความเห็นแก่ตัวของเขาแต่ในเวลาเดียวกันสติของเราเนี่ยก็รู้เท่าทันความรู้สึกของเราที่เรียกว่าอารมณ์ในวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาเรามีความรู้สึกยังไงกับคนที่ทำไม่ดีกับเราถ้าเรามีสติจิตของเราเนี่ยมันจะไม่เสียหรอกความโกรธต่อบุคคลที่ทำร้ายจิตใจเราเนี่ยมันคือการขาดสติของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีสติความโกรธไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะความโกรธเป็นอกุศลใจมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราฝึกมาดีจิตของเราถ้ามันดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจะคัดสรรคนประเภทเดียวกันเนี่ยมาหาเรามันจะไม่มีทางที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ตลอดไปตัวเองก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าจิตที่มันดีเนี่ยจิตที่มันดีหมายถึงอะไรถึงเราจะเจอคนไม่ดีเนี่ยจิตของเราก็ยังดีอยู่คนที่ไม่ดีเขาก็ทุกข์เพราะกิเลสของเขาถ้าจิตของเราดีเราก็ไม่ทุกข์เพราะกิเลสของเขาวันหนึ่งหากเรารักษาจิตของเราได้เราเจอคนที่เขาทำร้ายเราเราเจอคนที่ไม่ดีกับเราเราเจอคนที่เอาเปรียบเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวที่เขาไม่รู้จักสิทธิเขาไม่รู้จักเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคมในการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้เขาล่วงเกินเราเขาเอาเปรียบเราเขายึดพื้นที่เราบางคนเนี่ย
เรามีหน้าที่อะไรของเราอยู่เรามีตำแหน่งของเราอยู่แต่เขากลับมายึดพื้นที่ของเราที่เราเป็นจนเราบางทีแทบจะหาจุดยืนของตัวเองไม่ได้อันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมของเรานั่นเองเราจะทำยังไงกับปัญหาต่างๆเหล่านี้การที่คนอื่นเนี่ยใช้สิทธิแบบผิดๆล่วงละเมิดเสรีภาพของเราล่วงละเมิดหน้าที่ล่วงละเมิดในสิ่งที่เราเป็นหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องนี้ทำตำแหน่งนี้อยู่คนมาแย่งหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้จิตที่มันเรียนรู้ในขณะที่เราถูกเปลี่ยนเบียนนั่นแหละมันคือการสร้างบารมีนี่คือความจริงแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่านการสร้างบารมีในลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยมันเจ็บปวดพอสมควรสำหรับจิตที่ฝึกมาไม่ดีหรือจิตที่มีความเข้มแข็งไม่พอเนี่ยมันต้องทนแล้วทนอีกทนแล้วทนอีกแต่สิ่งที่เราได้จากความอดทนก็คือเราไม่ได้ไปสร้างกรรมกับใครแล้วจิตที่ดีนั่นแหละมันจะคัดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับเราเราจะหมดกับกรรมกับเรื่องนั้นไปเลยแล้วเราก็ผ่านมันไปแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตค่ะถ้ามันจะเจอสิ่งที่ไม่ดีอีกในชีวิตถ้ามันจะเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอีกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่หมดแต่ทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับมันเป็นหน้าที่ของเราคือการรักษาจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะเจอคนไม่ดีตลอดชีวิตหากเรามีความมั่นคงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเจอคนดีเราสรรเสริญเราในมงคลสูตรเนี่ยท่านเรียกว่าอยู่ใน3ข้อแรกขออภัยนะขอหยิบนาฬิกานิดนึงลืมหยิบออกมาในมงคลสูตร38ประการเนี่ยข้อแรกคืออเสวนาจะพาลานังคือการที่เราไม่คบคนพาลข้อที่2คือการคบบัณฑิตข้อที่3คือการบูชาผู้ที่ควรบูชาชีวิตเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเกี่ยวกับความเจริญของชีวิตเนี่ยข้อหนึ่งที่จะต้องมีอยู่เสมอก็คือการคบบัณฑิตหรือคบคนดีแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคนดีข้อนี้หนีไม่ได้เลยในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องคบคนดีอะเราถึงจะถ้าสมมุติว่าเราเจอคนที่ไม่ดีมากมายเหลือเกินเพราะด้วยกรรมเก่าของเราเนี่ยแหละที่มันสร้างมาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาห้ามเราคบคนดีนี่ใช่ป่ะถ้าเราเจอคนไม่ดีเราก็หาคนดีคบด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปเลิกคบคนไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะบางทีด้วยวิบากกรรมเก่าเนี่ยมันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้แต่ธรรมะมันจะจัดสรรเองให้ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะห่างกันโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆใจที่มันดีๆเนี่ยมันจะคัดสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาเราเสมอท่านญาติธรรมการมีเพื่อนอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเพื่อนเราไม่ดีอ่ะถ้าเพื่อนเราไม่ดีเราต้องเลิกคบหรือเปล่าเราจะต้องทนหรือเปล่าเราไม่ต้องทำอะไรเราเอาเขาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการเดินใจของเราไปสู่ความสำเร็จตัวเองมองอย่างนั้นทุกวันนี้เจอคนไม่ดีเจอคนเห็นแก่ตัวอย่างเช่นเรามาวัดอย่างเงี้ยเรามาวัดเองเนี่ยเราเป็นอันดับแรกที่มันเหมือนกันเนี่ยอย่างโยมที่เข้าวัดที่ไม่ใช่พระเนี่ยก็คืออุบาสกแล้วก็คืออุบาสิกาทีนี้เมื่อย่อยลงไปแล้วเนี่ยอุบาสกเนี่ยที่มาเนี่ยในวัดมีหน้าที่อะไรบ้างอีกคนนึงเป็นทายกก็เป็นผู้นำเขาก็ต้องรักษาความเป็นผู้นำอีกคนนึงเข้ามาเป็นคนที่ทำบุญปกติเป็นอุบาสกปกติก็ต้องเชื่อฟังที่เป็นทายกคือเป็นผู้นำหรือเป็นอุบาสิกาอุบาสิกาที่มาในวัดเนี่ยอ้าวอย่างอาจารย์ธรรมวลีเป็นอุบาสิกาเหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันอาจารย์ธรรมวลีเป็นอาจารย์สอนแล้วก็มีโยคีมาโยคีก็ต้องทำหน้าที่ของโยคีให้ดีที่สุดทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละคือการสร้างบารมีบุญมันเกิดขึ้นมารับรองได้เลยว่าการรักษาหน้าที่เนี่ยเมื่อเราไปเทียบเคียงกับ
ที่คุณอ้อยถามมาเรื่องของสัจจกิริยาเนี่ยสัจจกิริยาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำบุญที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเราใจของเราที่มันมีสัจจะเนี่ยมันคือกุศลสัจจะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบารมีสิบทัศนะคะสัจจะบารมีมันเป็นกุศลจิตที่มันเป็นกุศลอยู่เนี่ยต้องถามว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมีความจริงใจสัจจะกิริยาคืออะไรรู้เปล่าถ้าว่าไปโดยคำพูดแบบชาวบ้านเนี่ยสัจจะกิริยาเนี่ยก็คือความจริงใจนั่นเองความจริงใจต่อสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำตลอดชีวิตอย่างเช่นตอนนี้ธรรมวารีเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุอยู่ธรรมวารีเนี่ยกำลังใช้สื่อออนไลน์ทำงานแล้วก็ใช้เฟซบุ๊กถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยใช้ความจริงใจต่อหน้าที่เราคิดว่าเรามีความจริงใจต่อหน้าที่ของเราอะบุญมันมหาศาลเลยมันกลับมาเป็นพลังที่ใจของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินสัจจะกิริยาคือความจริงใจความจริงใจที่มันมีต่อสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ใช่ว่าการตั้งสัจจะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของนกคุ้มพระโพธิสัตว์ในชาติที่เสวยชาติเป็นนกคุ้มเนี่ยก็อ้างถึงสัจจะหรือความจริงที่เคยทำไว้อธิษฐานไฟไม่ไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยคาถานกคุ้มเนี่ยต้องขออภัยนะคะลืมชื่อคาถามากลัวพูดผิดไม่ได้ลืมหรอกค่ะแต่กลัวพูดผิดนะเขาจะเอาไว้กันไฟพ่อแม่เองก็ยังหนีตายนกคุ้มเองก็เลยตั้งสัจจะขึ้นมาบริเวณนั้นเนี่ยไฟไม่ไหม้ตลอดหนึ่งกับเลยนะคะด้วยสัจจะที่มีอยู่เพราะฉะนั้นสัจจะเองเนี่ยมันก็ยังมีพลังเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยสัจจะกิริยาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันคุมไปทั้งหมดอะคำว่าสัจจะเนี่ยมันคุมแม้กระทั่งความรู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นเราเจอเราเป็นแม่เราอยู่กับลูกเราก็ต้องมีสัจจะมีความจริงการเห็นหน้าที่ของตัวเองในความเป็นแม่เราเป็นเด็กเราอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ต้องมีความเคารพผู้ใหญ่คนนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะเราเป็นเด็กเราจะมาก้าวร้าวเราจะมาแสดงอาการเราจะมาสอนผู้ใหญ่หรือจะมาอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ละมันผิดหน้าที่มันผิดหน้าที่มันก็ไม่งามล่ะมันก็ไม่อยู่ในหัวใจของผู้ใหญ่คนนั้นเด็กคนนั้นจะหาความเจริญไม่ได้ทำไมถึงหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นวิบากกรรมหรือเป็นอะไรเลยนะคะคือเราจะสังเกตไหมว่าคนไหนเนี่ยที่ได้ความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขาเห็นความจริงใจต่อหน้าที่ของเราเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะเจริญแต่ถ้าเกิดเรามีความก้าวร้าวเรามีความหลงตัวเองเรามีอะไรสารพัดแม้กระทั่งการพูดโชว์ตัวเองให้ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเรามีความสามารถอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆเข้าเนี่ยไอ้คำพูดของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยืนยันความจริงที่เราเป็นได้เพราะว่าความจริงที่มันเป็นเนี่ยที่มันยืนยันได้คือการกระทำมันมีตรงไหนล่ะไอ้ที่เราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเราทำได้เพราะฉะนั้นสัจจะก็คือความจริงที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเราอ้างถึงสัจจะหรือความจริงศีลที่เรารักษาหรือสัจจะที่เราตั้งไว้แต่ละชาติเนี่ยทำไมจริงๆตัวเองไม่ได้สงสัยนะคะว่าทำไมพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงสามารถอธิษฐานจนไฟในป่าเนี่ยดับได้พระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์สี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยคุณสมบัติข้อหนึ่งในธรรมะสวทานก็คือสัจจะคนที่มีสัจจะเท่านั้นแล้วก็มีความมั่นคงในหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเนี่ยถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้และถึงจะได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆล่วงหน้านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีสัจจะเนี่ยมันไม่ได้สัจจะก็คือความจริงใจจริงๆนะไม่ใช่คำพูดว่าฉันจริงใจกับเ
แต่การกระทําเนี่ยมันหาไม่ได้เลยตัวเองเคยเจอเหมือนกันมีเด็กมาพูดจริงใจจริงใจเนี่ยแต่การกระทําเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะทั้งเรียกว่าทั้งใส่ร้ายทั้งก้าวร้าวทั้งสารพัดเนี่ยแต่เขาบอกเขาจริงใจแม้กระทั่งความดีเองเนี่ยเขายังไม่รู้จักเลยว่าความดีหน้าตาเป็นยังไงเขาจะทําความดีได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในหลักสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยข้อแรกกับข้อที่2เนี่ยรู้เหตุรู้ผลเนี่ยก็คือรู้จักว่าทําความดีแล้วจะได้อะไรทําความชั่วแล้วจะมีผลยังไง2ข้อเนี้ยมันเป็นข้อชูโรงเลยค่ะข้อแรกสําหรับบัณฑิตหรือสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาต้องมีเขาต้องรู้ว่าทําดีแล้วอันนี้จะได้อะไรทําชั่วแบบนี้ผลที่มันจะได้อะไรแล้วตัวเองอยู่ตรงไหนของการทําตรงนี้เราทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นหน้าที่เนี่ยเราไปเจอบุคคลที่เราไม่รู้จักไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่เราเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมเรามีหน้าที่ที่เป็นเพื่อนร่วมกันในสังคมเราจะช่วยเขายังไงในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกในฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมกันทุกอย่างอ่ะไม่ว่าเราจะเจอใครก็แล้วแต่นะเรามีหน้าที่ของเราเราเจอผู้มีพระคุณเราจะตอบแทนบุญคุณท่านยังไงให้ท่านเนี่ยรู้ให้ท่านรู้สึกได้ว่าเราเนี่ยสำนึกถึงพระคุณของท่านอยู่ตลอดเวลาให้ท่านอุ่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วเนี่ยการที่เรามีสำนึกในพระคุณเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือคนที่ทำความดีเนี่ยจะมีความมั่นคงในการทำความดีขึ้นมันเหมือนกับทำงานแล้วได้กำไรอ่ะเหมือนเราขาค้าขายทำอะไรก็แล้วแต่พอมันได้กำไรขึ้นมาเนี่ยมันอยากจะทำสิ่งนั้นนะคนดีก็เช่นเดียวกันคนดีเนี่ยพอเขาทำความดีแล้วเนี่ยเขาได้ความดีเขาได้อะไรตอบแทนเนี่ยจากเราเนี่ยมันก็ทำให้เป็นการสนับสนุนให้กำลังใจให้คนดีเขารู้สึกว่าบนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยมันไม่แห้งแล้งนะต่อน้ำใจของการทำความดีของเขาเขาเรียกว่าให้กำลังใจคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เราทำก็วันนี้เวลาก็หมดแล้วพูดกันไปเรื่องของบุญเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะต้องไปทำทานหรือรักษาศีลอย่างเดียวแต่บุญที่เรามีความจริงใจต่อหน้าที่เขาเรียกว่ามีสัจจะมีความซื่อตรงต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ในทุกๆอย่างเนี่ยเมื่อจิตของเราเป็นกุศลแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นบุญมหาศาลสามารถป้องกันให้เราไม่ตกนรกได้เลยนะคะท่านได้ติดธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ